พระผู้มีพระภาคนั้นทรงให้ความสำคัญกับเหตุใหม่มากเมื่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆเนี่ยนะซึ่งเราทั้งหลายก็ทำกรรมกับทุกๆอารมณ์เหล่านั้นเมื่อทำกรรมกับทุกๆอารมณ์เนี่ยนะชีวิตของเราก็เลยไม่ปลอดภัยเลยเนาะเป็นชีวิตที่น่าเจริญกรุณาให้มากๆเหมือนกันเพราะว่าเดินไปสู่เหวใหญ่อะนะในสายตาของพระผู้มีพระภาคว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกำลังเดินไปหาเหวใหญ่เดินไปหาชาติหาชราหาพยาธิหามรณะเดินไปหาโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเมื่อทำกรรมในลักษณะนี้บ่อยๆถ้าหากว่าเราไม่เจริญพุทธคุณกันมากๆชีวิตของเราก็ไม่รู้จะปลอดภัยเมื่อไหร่เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีภัยอยู่รอบด้านทั้งภัยแห่งรูปกายถ้าภัยแห่งรูปกายนั้นเราจะให้ค่ามากเช่นว่ารูปกายของเราเนี่ยนะอวินิโพครูปหรือว่ามหาภูตรูปที่มีสมุฏฐานสิได้ปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งมากระแทกให้เสียหายเนี่ยนะเราก็จะให้ค่ามากให้ความสนใจจนถึงกระตั้งโรงพยาบาลรักษาเลยนั่นแหละรักษามหาภูตเนี่ยนะแต่ว่าอกุศลมันกินจิตเนี่ยนะเราถือว่าธรรมดาเหมือนกันไม่ได้คิดจะรักษาไม่ตั้งใจจะเยียวยามากขนาดนั้นเพราะเราต้องการให้รูปกายเนี่ยปลอดภัยมากกว่าแต่นามกายเราปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรเสียใจอยู่ครึ่งค่อนวันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าป่วยอยู่ครึ่งค่อนวันเนี่ยคนจะเห็นใจกันมากนะแต่ถ้าคนมีโทสะนี่นะคนกลับไม่ค่อยสงสารกันไม่ค่อยมีกรุณาต่อกันอันแสดงว่าสนใจผลมากกว่าเหตุมุ่งแก้ปัญหาที่ผลมากกว่าจะแก้ปัญหาที่เหตุอันลัทธิคำสอนส่วนหนึ่งนี้เน้นแก้ปัญหาที่ผลแต่พุทธศาสนาแก้ปัญหาที่เหตุอันตัณหานั่นแหละเป็นเหตุแห่งกองทุกข์ทั้งหมดว่างั้นทุกข์ทั้งหมดนั้นถ้าไม่มีโลภะทุกข์เหล่านั้นจักไม่มีเลยแต่อาศัยโลภะนั่นแหละอันผลแห่งความเพลิดเพลินก็คือโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตถ้าเราเพลิดเพลินกับสิ่งใดมากสิ่งนั้นจะก่อให้เราโทมนัสมากจะก่อให้เกิดทุกข์โทมนัสและอุปายาตมากเช่น